ของการกวดกาและควบคุมยาเสพติดกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้พบปะปรึกษาหารือแผนกกวดกาและควบคุมยาเสพติดพร้อมทั้งเยี่ยมยามศูนย์บำบัดปิ้นปัวผู้ติดยาเสพติดน้ำกืนแขวงเสียงขวางในต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาห้องการกวดกาและควบคุมยาเสพติดกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้พบปะปรึกษาหารือแผนกกวดกาและควบคุมยาเสพติดและเยี่ยมยามศูนย์บำบัดปิ่นปัวผู้ติดยาเสพติดน้ำกืนแขวงเสียงขวางโดยการนำพาข้องทานพันโทวงไซพันธวงศ์รองหัวหน้าห้องการกวดกาและควบคุมยาเสพติดพร้อมในคณะมีท่านพันโททองวันวงก่อ4ห้องหัวหน้าห้องตำรวจท่านพันโทปากโกโลยงวือหัวหน้าแผนกกวดกาและควบคุมยาเสพติดและท่านพันโทส่วนสวรรค์จันทาดาลวงหัวหน้าศูนย์บำบัดปิ่นปัวผู้ติดยาเสพติดน้ำกืนแขวงเสียงขวางพร้อมโดยพนักงานหลักแหล่งการพบปะปรึกษาหรือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาและควบคุมยาเสพติดและเวียกงานบำบัดปิ่นปัวผู้ติดยาเสพติดในระยะที่ผ่านมาซึ่งท่านพันโทปากโกโลยงวือหัวหน้าแผนกกวดกาและควบคุมยาเสพติดได้รายงานสภาพโดยย่อว่าแขวงเสียงขวางเป็นแขวงที่มีพื้นที่เป็นภูดอยมีภูมิประเทศที่สุ่มเย็นจึงเป็นสาเหตุเหตุให้มีการลักลอบปลูกพืชที่มีสารเสพติดและยังเป็นเส้นทางผ่านในการลักลอบขนส่งยาเสพติดไปสู่ประเทศไกลเคียงทั้งยังได้ก็ตามแผนกกวดกาและควบคุมยาเสพติดก็ได้เอาใจใส่โดยการเผยแพร่บรรดาระเบียบกฎหมายลงกวดกาทำลายบรรดาเนื้อที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นคันสาพร้อมทางก้าวเตือนศึกษาอบรมสร้างบทบันทึกต่อบุคคลที่มีการลักลอบปลูกพืชที่มีสารเสพติดอย่างเป็นประจำทุกปีนอกนี้ยังได้มีการกำหนดพื้นที่ที่จะสร้างเป็นบ้านตัวแบบในการแก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกพืชที่มีสารพิษอยู่เมืองน้องแฮดและเมืองคูนท่านพันโทส่วนสวรรค์จันทาดาลวงหัวหน้าศูนย์บำบัดปิ่นปัวผู้ติดยาเสพติดน้ำกืนแขวงเสียงขวางได้กล่าวตื่มอีกว่าศูนย์บำบัดปิ่นปัวผู้ติดยาเสพติดน้ำกืนตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเป๊กแขวงเสียงขวางห่างจากตัวเมืองประมาณ6กิโลเมตรมีเนื้อที่5เฮกตาร์มีตึกนอนบำบัดปิ่นปัว3หลังตึกหญิง1หลังโรงหมอ2หลังมีห้องการสมุนครบสุดปัจจุบันศูนย์บำบัดปิ่นปัวผู้ติดยาเสพติดน้ำกืนแม่นขึ้นกับแผนกกวดกาและควบคุมยาเสพติดห้องตำรวจปคส.แขวงเสียงขวางปัจจุบันมีผู้บำบัดปิ่นปัวทั้งหมด140คนหญิง3คนวิธีการปิ่นปัวแมนใส่ยาปิ่นปัวยาท่อนพิษใส่ระยะ21ถึง42วันต่อคนกำหนดเวลาปิ่นปัวแมน6เดือนขึ้นไปนอกจากศูนย์จะบำบัดปิ่นปัวแล้วยังได้ช่วยสร้างอาชีพฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ที่เข้ามาบำบัดปิ่นปัวตื่มอีกจากนั้นท่านพันโททองวันวงก่อ4ห้องหัวหน้าห้องตำรวจได้กล่าวตื่มอีกว่าในช่วงระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมานี้เห็นว่าสภาพการลักลอบปลูกพืชที่มีสารเสพติดอยู่ภายในแขวงมีท่าเอียงที่เพิ่มขึ้นซึ่งแสดงออกมีปัสสนจำนวนหนึ่งได้นำเอาเบียร์ฟินและแกนฟินมาจำหน่ายตามท้องตลาดโดยโบเกงกลัวต่อระเบียบกฎหมายทั้งยังได้ก็ตามกองบัญชาการปคส.แขวงก็ได้มีการลงกวดกาและแก้ไขโดยการนำเอาผู้ที่ละเมิดมาศึกษาอบรมสร้างบทบันทึกปรับใหม่และดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายสุดท้ายท่านพันโทวงศ์สายพันธวงศ์รองหัวหน้าห้องการกวดกาและควบคุมยาเสพติดได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนและสีน้ำต่อการปรึกษาหรือกันในครั้งนี้ว่าต่อกับสภาพการสกัดการเหล็กเกไข่บัญหาการลักลอบปลูกพืชที่มีสารเสพติดต้องได้มีการเอาใจใส่เหตุเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมแนวคิดให้กับบรรดาสาวนุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ประชาชนรับรู้แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเข้าใจถึงผิดภัยและผลหายของยาเสพติดด้วยลายหูแบบลายวิธีการเพื่อจะเห็นให้สังคมมีความสงบปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ที่เข้ามาบำบัดปิ่นปัวดังกล่าวแล้วควรให้มีการเฮ็ดกิจกรรมอยู่ภายในศูนย์เซนการปลูกพืชผักสวนครัวการออกกำลังกายและเล่นกีฬาและกิจกรรมอื่นๆที่เห็นว่าเหมาะสมตื่มอีก
ภายหลังสำเร็จการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันแล้วได้พบกันลงเยี่ยมยามและให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้ามาบำบัดปิ่นปัวผู้ที่ติดยาเสพติดตึมอีก